ได้สวัเสชดีิญค่ะเดี๋ยวรีบเข้ามาก่อนนะเอ้ยเปิดหน้าเลยสวัสดีเข้ามากันหรือยังคะตอนนี้เราอยู่เพจเข้ามาก่อนรอลูกเพจเข้ามาก่อนบนดอยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะ Wi-Fi ไง Wi-Fi ประชารัฐจริงเหรอนี่ไงสัญญาณอยู่นี่ดาวเทียมอยู่นี่โอ้โหลูกเพจนอนแล้วมั้งหลับแล้วมั้งเตือนมาคุยกันก่อนเรามาถึงโรงเรียนที่15นะต้องรักจาก18โรงเรียน15แล้วหรอ15แล้วเออใช่วันนี้เป้าหมายเราคือ5โรงเรียนใช่มั้ยก็โรงเรียนนี้เป็นที่โรงเรียนที่4ค่ำไหนนอนนั่นคนยังไม่เข้ามาเลยอ่ะค่ำที่โรงเรียนทีวะอะไรไม่รู้อยู่ตรงนู้นนี่ให้ดูหนูว่าน่าจะมีคนเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวเราช้าให้ดูนี่เราถึงแล้วรถอันนี้รถนำเรามาแล้วก็พี่ๆกำลังขนเสบียงลงมาให้เรากินสามคนแล้วคนแล้วสามคนแล้วเราคนเยอะก่อนไหนคนเริ่มเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว500คนแล้วครับสวัสดีครับลุงอู๊ดสวัสดีครับลูกเพจตอนนี้เป็นโรงเรียนที่15แล้วครับใกล้แล้วใกล้ความจริงเลยจาก18โรงเรียนเนาะใกล้แล้วอีกนิดเดียวมาลูกเพจมาแล้วอ่ะเดือนละ1ตันค่ะทุกคนหยุดใช้เน็ตก่อนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งใช้เน็ตนะครับไลฟ์สดอยู่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดถึงลูกเพจจังเลยค่ะใช่ครับมาหลายวันแล้วไปมาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นโรงครัวค่ะพี่โตโรงเรียนอะไรจำชื่อได้ยังต้องรักอยู่ตรงป้ายนั้นทีวะเบยทะทีวะเบยทะทีวะเบยทะเราเดินจากตรงนี้ไกลไม่ได้นะอ๋อสัญญาณมีตรงนี้ใช่เดี๋ยวสัญญาณหายตรงนี้ล่ะอันนี้จะเป็นโรงครัวค่ะคุณพี่โตตรงนี้จะเป็นโรงอาหารนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ตามจำนวนใช่ไหมครับพี่โอ๊ตเราเอาข้าวสารมาให้ทั้งหมด1ตันระหว่างเส้นทางไหนต้องรักพูดเส้นทางที่เราขึ้นมาสิกลัวคนขับเสียสมาธิก็คือซ้ายก็เหวขวาหน้าถ้าเกิดขึ้นนี่คือเปลี่ยนทางนะลูกเพจครับโชคดีมากนะครับโรงเรียนนี้มีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เราได้ใช้ด้วยจะได้เห็นบรรยากาศของที่นี่นะครับซึ่งอยู่กลางป่านะครับอยู่กลางป่านะครับเป็นโรงเรียนที่15แล้วสำหรับโครงการผมบอยให้น้องอิ่มนะครับโรงเรียนนี้ที่เราอยู่สกรตชดบ้านทีวะเบยทะนะครับบ้านทีวะเบยทะเหลืออีก3โรงเรียนก็จะเป็นไทยแล้ว มันก็เป็นไทยนะครับก็คือจะเสร็จสิ้นโครงการนะครับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับเส้นทางค่อนข้างที่ลำบากแต่โรงเรียนนี้ที่เรามาช่วงเย็นวันนี้นะครับไม่มีฝนนะครับโชคดีที่ไม่มีฝนก็ทำเวลาได้เร็วค่อนข้างเร็วนะครับไปดูโรงครัวกันมีตารางอาหารด้วยคุณนี่จะมีอะไรยังไม่รู้เพราะคุณครูเขายังไม่ได้มารักนะอีจันไหนอ๋อรู้เห็นหรือว่าเขียนมันกันอันนี้อยู่ในครัวอะไรนะคุณน้องเราอยู่ที่ไหนกันนะในครัวค่ะเราอยู่ในครัวเหรอเดินทางไกลตอนนี้หิวแล้วอันนี้นะคะพี่วากำลังจะหุงข้าวให้เราคุณพี่คะวันนี้มีเมนูอะไรครับไข่ยำปลากระป๋องง่ายง่ายเราก็กินได้เพราะเราหิวอะไรก็อร่อยเพราะหิวมากควายทั้งตัวกินได้โอ้โหอันนี้ขนุนเอาไว้ให้นักเรียนเหรอครับเครื่องปรุงอะไรก็มีพร้อมหมดเลยนะเนี่ยเราพูดกันแล้วเราก็เอาข้าวสารมาให้พอดีเลยครบสูตรเราเอาข้าวสารมาให้น้องนะคะก็ยังมีน้องๆที่บ้านไกลต้องมาพักนอนค้างที่โรงเรียนเนี่ยน้องๆอยู่นู่นต้องอะไรก็ตัดผมเหรอบอกตัดผมแปลว่าคุณครูก็ต้องตัดผมให้น้องดิว่าไปแล้วสกินเฮดอ่ะเฟี้ยวอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะคะเตะอะไรอ่ะ
แม่นเตะบอลปะล่ะไปดูตรงนู้นนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่แม่ละมาดตำบลแม่ละมาดอำเภอแม่ละมาดอำเภอเหรอเออเป็นอำเภอไม่ใช่หรออันมันหลุดท่าสองยางมาแล้วใช่ไหมโอเคอยู่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนอนตรงนี้นะคะค่ำไหนนอนนั่นนอนค่ำไหนนอนนั่นครับเอ้าพี่อู๋จะนอนตรงนี้อ่ะครับนอนตรงนี้เลยข้างหน้าใช่เลยไงนอนข้างนอกเลยนะเย็นนะเย็นๆนะชั้นๆนอนตรงนี้ห้องสมุดตรงนี้ชั้นนอนนี้ชั้นยาวเลยลุงอู๋ลุงอู๋เราจะนอนข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้เย็นเหรอครับลุงอู๋เย็นดีครับไม่ร้อนลูกเพจเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญให้นะครับนะครับขอบคุณนะครับสบายที่นอนเสร็จแล้วนี่สำหรับใครเป็นแฟนคลับพี่ก๋อยครับนี่ตัวจริงเลยแบกเป็นแบกนะกับปลาช่อน2คนพี่นั่งสิ่งกระตุกแล้วนะกระตุกแล้วนี่ไงมันหลุดแล้วนี่วันนี้ลุงอู๊ดเราจะนอนกันตรงนี้เลยนะนี่เป็นทางเดินนะลุงอู๊ดบอกเย็นนอนสบายกางนี่นอนข้างลุงอู๊ดเลยจริงเหรอจังหวะนี้จังหวะนี้นอนแล้วอันนั้นเลยเสียที่นอนจบอันนี้อะไรห้องเรียนเหรอไปเลยถ้าไม่ลงกูกลับไปจะไปลางานสักอาทิตย์นึงจะเป็นครัวสาวบอกลูกเพจก่อนนะอาจจะสะดุดหน่อยเนาะเพราะเราใช้สัญญาณ Wi-Fi ดาวเทียมเนาะมันอยู่บนดอยเราไม่มีสัญญาณ 3G หรือ 4G นะครับนี่เป็นสภาพห้องเรียนภาพอาจจะไม่เสถียรเน็ตอาจจะไม่เสียงอาจจะไม่ชัดนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คือมี Wi-Fi ให้เราเชื่อมอ่ะดีใจที่สุดแล้วเพราะคิดถึงลูกเพจมากอยากจะไลฟ์สดระหว่างทางให้ดูด้วยว่าเราอ่ะกว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ผ่านไปกี่เขาผ่านไปกี่โค้งผ่านไปกี่เหวทุกครั้งที่ขึ้นมาข้างบนลุ้นมากจะมีสัญญาณโทรศัพท์ไหมมีสัญญาณอะไรไหมไม่มีไม่มีวันนี้ฟุกก็เลยได้ไลฟ์สดให้ปลาช่อนวันนี้เรานอนไหนอะปลาช่อนก็เลยไลฟ์สดให้ลูกเพจได้ดูพี่จู๋จริงป่ะวันนี้เรานอนไหนนะนอนข้างพี่จู๋ไงวันนี้เรานอนข้างปลาช่อนอยู่แล้วข้างลุงอู๊ดเลยข้างลุงอู๊ดอีจันเลยนี่แมคโครทำเสร็จแล้วนี่คนนี้นะครับเป็นแมคโครน้อยนี่เห็นรถติดหลุมติดลมคนนี้แหละดูนี่อ่ะให้ดูเสื้อผ้าชัดๆกางเกงไม่ใช่เป็นสีนี้นะคะกางเกงไม่ใช่สีนี้นะมันเป็นฝุ่นให้ดูว่าอาบน้ำแห้งกันจริงๆไม่ใช่เราอาบน้ำกันทุกวันแต่วันนี้แมคโครเสียไปพันนึงแต่ละเส้นทางมันโหดจริงๆเนาะไปซ่อมมาปกติดีแล้วปกติดีแล้วพร้อมทำงานครับมีคนชมว่าโครงการดีมากๆขออนุโมทนาสาธุค่ะตอนนี้โรงเรียนที่15แล้วนะคะเหลือกี่โรงเรียนมาเรามากันตั้งแต่วันไหนอะเราเดินทางมากันตั้งแต่วันที่7ค่ะลูกเพจเราเดินทางมากันตั้งแต่วันที่7แล้วจนวันนี้ยังไม่ได้กลับไปไหนเราก็จะไปวันนี้โรงเรียน5โรงเรียนนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ละมาดนะครับตำบลตากนะครับเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเป็น11โรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่า2ยางนะครับคนละอำเภอกันนะครับกับวันนี้ที่เราอยู่และเหลือโรงเรียนอีกในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในอำเภอแม่ละมาดอีก1โรงเรียนนะครับต่อด้วยอำเภอสุดท้ายนะครับอุ้มผางนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุงวุฒิแล้วก็เพจอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินมูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพและมูลนิธิเพชรเกษมสาขาท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับขอบคุณครับบุญใหญ่มากๆเลยพี่ศักดิ์นอนตรงนี้ครับนอนตรงนี้จริงเหรอครับเย็นสบายดีครับสบายๆ เป็นไปแล้วผมดึงเชือกเลยได้ไหมเอ้าโอ้หลังหักแน่เลยพรุ่งนี้ไปต่อไม่ได้ ทางขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่ศักดิ์ขึ้นสำหรับพวกเราไปได้ทุกที่ครับผมไปได้ทุกที่นะมีใจอะไปได้ทุกที่เลยครับผมขอให้ใจอย่างเดียวครับไม่ลำบากไม่ไปทีมงานนี้ขอให้ใจอย่างเดียวครับทางของใครตายของปุ๊กครับตรงข้ามไปดูข้าวสา
พาไปดูแล้วนี่ใครเอ่ยแอดมินนางฟ้าของเราล้างหน้าเรียบร้อยสวัสดีคุณพี่มีนี่อยู่นี่เลยดาวเทียมไหนดูดิไหนดูดิหันกล้องหน้าดิคนดูเยอะไหมโอ้ยเท่าไหร่อ่ะโอ้บังมือฮัลโหลโอ้ยคิดถึงจังเลยเพิ่งมีสัญญาณค่ะนี่เป็นโรงเรียนที่10เท่าไหร่เราก็ไม่รู้15เราเหลืออีก3โรงเรียน15แล้วนะคะนี่หน้ายังไม่ได้ล้างเลยอ่ะไม่กล้าล้างตรงนั้นอ่ะเอามาล้างข้างนอกอาบน้ำอย่างเดียวสะอาดครับสะอาดน้ำบนดอยสะอาดมากไปพาดูทีมงานทีมงานเราก็แยกย้ายนะครับนี่มีส่วนหนึ่งขนข้าวสารลงไปแล้ว1ตันนะครับสำหรับโรงเรียน FC พี่ลายทีวะเบยทะ FC พี่ลายได้เห็นพี่ลายกันเห็นแล้ว FC พี่ลายอันนี้เป็นรถเสบียงเรามีเสบียงอะไรบ้างเนี่ยคุณพี่วันนี้มาม่ากับปลากระป๋องมาม่ากับปลากระป๋องอ๋อฮะขอโทษครับนี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกับปลากระป๋องตอนนี้แกงปลากระป๋องใส่มาซีอิ๊วแตกครับซีอิ๊วแตกครับซีอิ๊วแตกทำไมซีอิ๊วแตกครับรถมันขย้อนไงปลากระป๋องก็แตกซีอิ๊วมันแตกไปที่ไอ้เนี่ยแตกซีอิ๊วดำมันเปิดใช้แล้วถ้ามันเขย่าแล้วมันดังออกมันจะดังแล้วขวดไม่งั้นอันตรายถ้าเป็นจริงจริงชู้ขวดแก้วไม่ได้หรอไม่ถ้าขวดแก้วแตกมันจะบาดน้ำผงน้ำแข็งถ้าขวดแก้วมันจะไม่แตกไม่ดันขวดพลาสติกโดนกระแทกกระทั่งมันก็บีบอยู่นี่ดูที่ลงนะคะคนนี้ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยางนะคะรถคันไหนตกทุกคันรถพี่ลงไม่ใส่โซ่ไม่ตกใช่ไปไม่รอด้วยอยากให้รถพี่ลงตกจะได้ภาพไปไม่รอใครเลยไปไม่รอใครเลยไปดูว่าข้างหน้ามีอันตรายงานจะเดือดร้อนพี่ลงนี่ชำนาญเส้นทางมากไม่มีประมาทเขาเรียกว่าเขาเป็นกู้ภัยบนดอยไกลอะค่ะอย่างทีมงานอีจันเนี่ยมาเป็นคนไม่ป่วยนะแต่นั่งรถอะเวลาขึ้นไปอะก็เหมือนคนป่วยแล้วเพราะมันเหวี่ยงมากเราก็นึกถึงสภาพการทำงานของกู้ภัยบนดอยอะค่ะมีคนป่วยรออยู่บนดอยไกลๆอย่างเงี้ยกว่าจะรอรถไปรับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงลงมาอีก 2-3 ชั่วโมงบางทีหมดไปเป็น10ชั่วโมงเงี้ยค่ะจากคนที่ป่วยมันก็โคม่าแล้วรถที่รถกู้ภัยมูลนิธิเดียวที่ดูแลตรงท่า2ยางมีที่ไหนบ้างคะมีท่า2ยางก็ทั้งอำเภอทั้งสองยางใช่ทั้งอำเภอทั้งสองยางแล้วมันเป็นภูเขาหมดเลยอ่ะแล้วรถที่ลงอ่ะมีแค่อะไรอะถังออกซิเจนอ่ะแล้วก็เป็นรถกระบะโฟร์วิวอะค่ะจริงๆแล้วอยากได้รถพยาบาลที่มันฟูลออปชันให้พี่ลงจังเลยเดี๋ยวเราบอกบุญกันนะคะเดี๋ยวเราบอกบุญกันเดี๋ยวให้เสร็จจากทริปนี้ก่อนแล้วก็จะบอกบุญกันนะคะสังคมมีใจช่วยกันหน่อยนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของคนบนดอยไกลแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้คนที่ดีใจจิตอาสาที่เนี่ยเขาทำงานได้สบายมากขึ้นนะคะพูดแล้วก็จะร้องไห้โอ้จะร้องไห้ขนาดเราคนไม่ป่วยอ่ะเราขึ้นดอยเราโดนรถเหวี่ยงเลยเรายังเหมือนคนป่วยเลยอ่ะแล้วคนแบบเจ็บท้องคลอดอะไรอย่างเงี้ยเหวี่ยงลงไปโหแบบมีแค่ออกซิเจนถังเดียวมันไม่ได้พี่ลงช่วงล่างเราไม่ได้เซ็ตไว้สำหรับรถอุ่นแบรนด์ใช่ไหมใช่รถเอมูเลนมันก็จะกระแทกแล้วนี้ผมไปรับคนป่วยมาเสร็จจากเราวิ่งไป1ชั่วโมงขากลับมันจะเป็นชั่วโมงครึ่งความเร็วมันจะช้าลงเท่าตัวเพราะว่าเรามีคนป่วยอยู่ข้างในแต่ถ้าเซ็ตช่วงล่างแบบเอมูเลนเนี่ยมันจะนิ่มแต่บรรทุกอย่างอื่นไม่ได้ค่ะสามารถใช้ความเร็วสูงได้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราทำบุญกันค่ะทำบุญซื้อรถพยาบาลให้กู้ภัยทุกระเพื่อที่ร่างกายเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่ต้องขึ้นดอยแบบนี้อีกนะคะกู้ภัยบนดอยกู้ภัยบนดอยชีวิตกู้ภัยบนดอยเอาละค่ะพี่ก้อยพี่กับพี่ลายพี่ลายเคลียร์เคลียร์บอกแล้วเขาชื่อพี่ก้อยไม่ใช่พี่ลายทีมข่าวอีจันเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทางเราดูแลเราอย่างดี
หลุมตรงไหนไม่ต้องลงไปเข็นเลยนะคะก็ให้อยู่บนรถสบายๆมันแต่มันลำบากมากค่ะทางต้องเข็นต้องขุดต้องมันอันตรายค่ะไต่เหวไต่อะไรมาแล้วไม่ได้ทอดทิ้งเรานะคะแล้วก็มาจนปลอดภัยข้าวปลาหาแต่เป็นอย่างดีนะคะไปลุงอู๋ส่งลูกเพจเข้านอนหน่อยค่ะครับลูกเพจครับวันนี้ก็โรงเรียนที่15แล้วครับอย่างที่ได้นำเรียนลูกเพจไปก่อน